แมนยูไนเต็ดอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเป็นแกนนำที่ออกมาแสดงแนวทางการปฏิวัติฟุตบอลอังกฤษว่าต้องการให้หลีกลูกหนังของอังกฤษเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นครับและพวกเขาเชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะไปถึงตรงจุดนั้นได้นับตั้งแต่นั้นมาครับหลีกสูงสุดของอังกฤษก็ไม่เคยมองหันกลับหลังเลยครับเดินไปข้างหน้าเต็มไปด้วยเม็ดเงินรายได้ย้อนกลับไปดูหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่จะเป็นพรีเมียร์ลีกจนถึงปัจจุบันนี้ครับเมนสเตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับทุกท่านสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับคำแล้วเหมือนเดิมนะครับแวะกันก่อนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีฟีเจอร์สแตงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องของจุดเริ่มต้นพรีเมียร์ลีกกันหน่อยครับทุกคนรู้ดีครับว่าณเวลานี้พรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกครับแต่การเริ่มต้นเมื่อกว่า30ปีที่แล้วนะครับมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปและการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความกล้าหาญและความเสี่ยงพอสมควรครับแต่สุดท้ายพวกเขาก้าวข้ามมาได้ครับและก็อย่างที่บอกครับเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลณเวลานี้มันจึงทำให้พรีเมียร์ลีกถูกยกย่องว่าเป็นลีกที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้มหาศาลจริงๆครับย้อนกลับไปดูหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่จะเป็นพรีเมียร์ลีกจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมพาทุกคนกลับไปในช่วงทศวรรษ70ครับไปปลาย70ต่อต้น80ก็ได้ครับนั่นคือยุคแห่งความเกรงไกรของตัวแทนจากสโมสรลีกอังกฤษครับซึ่งลีกสูงสุดยังใช้ชื่อว่าดิวิชั่น1โดยเฉพาะในทั่วยุโรปนะครับโอ้โหตัวแทนจากอังกฤษนี่เรียงหน้าคว้าแชมป์กันอย่างสุขสนานลิเวอร์พูลแอสตันวิลล่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก้าวไปถึงแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือว่า UEFA Champions League ณปัจจุบันขณะที่ถ้วยรองนะครับก็ยังมีทั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์อิปสวิชทาวน์ครับที่คว้าแชมป์ UEFA คัพนั่นก็คือถ้วยยูโรปาลีกณปัจจุบันมันคือการครองความยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับสโมสรจากประเทศใหญ่ๆอื่นก็ได้เพียงแค่เป็นภาพรองอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้แฟนบอลทั่วยุโรปได้รู้จักอังกฤษก็คือความซ่าของกลุ่มกองเชียร์ที่มันดุเดือดเลือดพ่านเหลือเกินนั่นคือคำว่าฮูลิแกนนั่นแหละครับซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วอังกฤษครับแฟนพันธุ์ดุเหล่านี้นะครับบางทีอาจจะไม่ได้มองในเหตุผลของฟุตบอลเป็นที่ตั้งเท่าไหร่แต่เหมือนเป็นการไปแสดงตัวตนไปประกาศศักดาแล้วก็ลงเอยด้วยการทะเลาะวิวาทความรุนแรงยิ่งในยุคที่สโมสรอังกฤษเป็นเจ้าแห่งยุโรปมากเท่าไหร่บรรดาสโมสรจากประเทศอื่นก็ได้รู้จักฮูลิแกนมากขึ้นเท่านั้นครับแก๊งวัยรุ่นจอมซ่าก็จะเดินทางไปกับทีมรักแล้วก็ไปประกาศศักดาให้กับเจ้าถิ่นในยุคนั้นมันเลยเถิดไปถึงเรื่องของการทำผิดกฎหมายครับเรื่องของอาชญากรรมปล้นทำร้ายร่างกายซึ่งมันมีแต่ข้อเสียทั้งนั้นครับมันเหมือนกับว่าฮูลิแกนเนี่ยคือเชื้อโรคร้ายครับของวงการฟุตบอลมีแต่ชื่อเสียมากมายครับและโดยเฉพาะฮูลิแกนจากสโมสรอังกฤษจนมันถึงขั้นว่ามันกลายเป็นปัญหาวาระใหญ่แห่งชาติครับผู้นำของอังกฤษในยุคนั้นคือมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ครับหญิงเหล็กนายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งเข้ารับตำแหน่งในปี1979และเธอก็วางเรื่องของการกำราบฮูลิแกนเนี่ยเป็นหนึ่งในวาระสำคัญครับโทษฐานที่ทำให้ชื่อเสียงของประเทศนั้นย่ำแย่ลงทัตเชอร์มีเป้าหมายครับว่าจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับอังกฤษกลับมาผงาดเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปให้ได้เพราะก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาที่รอให้แก้ไขเยอะแยะมากมายครับทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจยาวนานมาหลายปีและทัตเชอร์ก็มองว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไขเช่นกันก็คือกลุ่มฮูลิแกนเนี่ยแหละครับจนเหตุการณ์ที่มันประทุจุดเดือดจริงๆครับก็คือโศกนาฏกรรมเฮลเซลครับปี1985เกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรเปียนคัพลิเวอร์พูลเจอกับยูเวนตุสครับมันกลายเป็นฝันร้ายของวงการฟุตบอลเลยครับเมื่อกลุ่มกองเชียร์ฮูลิแกนของหงส์แดงนะครับข้ามโซนหมดอัศจรรย์ไปทะเลาะวิวาทกับแฟนบอลของยูเวนตุสจนเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ถล่มขึ้นมาและนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของแฟนบอลรวม39รายครับนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บมากกว่า600คนผลลัพธ์ที่ตามมาครับยูเอฟ่าลงดาบครั้งใหญ่เลยครับแบนสโมสรจากอังกฤษครับไม่ให้ร่วมแข่งขันในถ้วยของยุโรป5ปีครับขณะที่ตัวการก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยนะฮะโทษฐานที่แฟนบอลก่อเรื่องที่เฮลเซลเนี่ยโดนมากสุดครับ
แบนไป6ปีมันเป็นหลุมดำเลยครับเป็นช่วงของการดำดิ่งของสโมสรจากอังกฤษความภาคภูมิใจของการเป็นชาติผู้ริเริ่มมหาอำนาจแห่งโลกของฟุตบอลกลับกลายเป็นว่าโดนตัดสิทธิ์และด้วยเรื่องราวเลวร้ายต่างๆครับมันก็ค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นมาความนิยมก็ลดระดับลงครับนักเตะชื่อดังหลายๆคนที่เคยเล่นอยู่ในดิวิชั่น1ของอังกฤษก็อยากที่จะย้ายออกไปกลุ่มนักเตะชื่อดังคนอื่นๆก็ไม่อยากย้ายเข้ามาครับเป็นช่วงสวนทางกับลีกของอิตาลีอย่างการโชซเซอาที่ยกระดับตัวเองขึ้นมากลายเป็นลีกที่ได้รับความนิยมสูงสุดหรือแม้กระทั่งลาลิก้าของสเปนครับจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเฮลเซอร์นั่นแหละครับมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลียร์หลังบ้านอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งทางมาร์กาเร็ตทัตเชอร์นะครับก็เปิดเผยในเรื่องนี้ครับบอกว่าหวังว่าจะจับผู้นั้นได้บรรดากลุ่มแฟนบอลที่สร้างชื่อเสียให้กับอังกฤษพวกเขาจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและลงโทษให้หนักที่สุดเพื่อที่จะหยุดกับความคิดและการกระทำของพวกเขาทุกคนและเป็นการตัดตอนเพื่อไม่ให้ใครก็ตามครับที่เติบโตขึ้นมาแล้วคิดอยากจะเป็นฮูลิแกนต้องทำให้เด็ดขาดลงโทษให้เป็นตัวอย่างมันจึงเป็นการรวมตัวกันเพื่อหากระบวนความคิดครับว่าจะใช้วิธีการไหนดีถ้าเป็นเรื่องของการปราบปรามด้วยกำลังนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจะใช้ระบบอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดหรือเป็นวิธีการที่เสร็จสิ้นเด็ดขาดแต่ทัชเชอร์มองไกลไปมากกว่านั้นครับถ้าจะไปเผชิญหน้าปะทะกันตรงๆโดยใช้กำลังเนี่ยนะครับอาจจะได้แค่ระยะสั้นแต่ถ้าจะให้ทางฮูลิแกนเนี่ยห่างหายออกไปเลยนะครับมันต้องยกระดับลีกของอังกฤษเนี่ยให้สูงขึ้นและมันก็เริ่มเป็นการใช้ระบบวิธีคิดแบบทุนนิยมเข้ามาครับเปิดโอกาสให้บรรดานักธุรกิจเข้ามาเป็นผู้บริหารของสโมสรและก็เปลี่ยนให้สนามฟุตบอลเนี่ยกลายเป็นสนามการค้าครับพูดคุยกันด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจมากขึ้นประกอบกับช่วงเวลาตรงนั้นครับหลายๆสโมสรก็ได้รับผลกระทบจากฮูลิแกนเช่นกันยอดแฟนบอลที่เข้ามาดูในสนามก็ลดน้อยลงเพราะผู้คนก็ไม่อยากเสี่ยงครับไม่อยากจะพาตัวเองหรือครอบครัวหรือลูกๆหลานๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในสนามเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าหากมีกลุ่มฮูลิแกนนั้นประทุขึ้นมามันก็ส่งผลถึงรายได้ในแมตช์เดย์นั้นๆด้วยครับคนดูน้อยลงยอดขายน้อยลงงบประมาณที่จะเอาไปพัฒนาสโมสรมันก็น้อยลงสภาพของสนามก็ค่อยๆทรุดโทรมลงไปทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเรื่องอื่นๆจนกลายเป็นช่วงที่อังกฤษนั้นตามหลังลีกอย่างกันโชซเรียาและลาลิก้าอย่างชัดเจนมากๆครับทั้งในแง่ของผู้ชมรวมถึงรายได้ของสโมสรนี่คือปัญหาครับปัญหาใหญ่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเสื่อมเสียภาพลักษณ์ละแต่มันเป็นเรื่องของความยั่งยืนโดยเฉพาะสภาพคล่องทางการเงินมันจึงเป็นผลครับที่ยุคปลาย80ต่อต้น90นักธุรกิจท้องถิ่นคนที่มีหัวทางการค้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในสโมสรมากขึ้นซึ่งก็เป็นไปอย่างที่มาร์กาเร็ตทัตเชอร์และทีมงานนั้นต้องการอยากจะให้เป็นเพราะมันก็จะทำให้กลุ่มฮูลิแกนนั้นลดน้อยลงไปด้วยแมนยูไนเต็ดอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเป็นแกนนำที่ออกมาแสดงแนวทางการปฏิวัติฟุตบอลอังกฤษซึ่งทั้ง3ทีมเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มนี้แรกครับที่มีเจ้าของสโมสรเป็นนักธุรกิจอย่างจริงจังเข้ามารับช่วงในยุคทศวรรษ80ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาของทางฝ่ายภาครัฐครับว่าต้องการให้ลีกลูกหนังของอังกฤษเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นครับและพวกเขาเชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะไปถึงตรงจุดนั้นได้ที่สำคัญก็คือเป็นการกำจัดแฟนบอลอันธพาลออกจากสนามไปด้วยซึ่งการแก้ปัญหาในขั้นแรกครับมันคือเรื่องที่ง่ายมากๆครับก็คือการขึ้นราคาตั๋วครับเหมือนเป็นการคัดกรองเกรดของแฟนบอลไปในตัวและก็มองเป้าหมายใหม่ครับว่ากลุ่มเป้าหมายของสโมสรอังกฤษหลังจากนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มคนชนชั้นแรงงานเท่านั้นครับแต่ต้องเป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางที่มีกำลังเพียงพอในการใช้จ่ายและรวมถึงการขยายตลาดครับสู่ต่างประเทศให้มันมากขึ้นบรรดาเจ้าของสโมสรที่เป็นนักธุรกิจก็ค่อยๆครับลงทุนด้วยเม็ดเงินพัฒนาคุณภาพสนามสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มันสมกับราคาตั๋วที่มันแพงขึ้นเพื่อดึงดูดบรรดาแฟนบอลที่มีกำลังจ่ายเนี่ยกลับมาเข้าสู่สนามมันเหมือนเป็นประตูเปิดรับทุนนิยมอย่างรวดเร็วมากๆครับแล้วมันก็เห็นผลอย่างชัดเจนเช่นกันมันเริ่มทำให้บรรดาหลายๆสโมสรเห็นครับว่าหากหันมาทำธุรกิจผ่านกีฬาอย่างจริงจังแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับที่คุณจะหากำไรจากการทำธุรกิจนี้และพัฒนาคุณภาพของทีมทำให้พวกเขานั้นมองเห็นโอกาสที่ใหญ่ขึ้นในการสร้างเงินรายได้มากขึ้นด้วยครับเพราะขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่หันหลังให้กับการเข้ามาดูฟุตบอลในสนามในยุคที่มีความรุนแรงกองเชียร์อันธพาลอย่างฮูลิแกนนั่นแหละครับบรรดากลุ่มคนเหล่านั้นเลือกที่จะอยู่กับบ้านแล้วก็เลือก
ดูการถ่ายทอดสดซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ในยุคทศวรรษ70แล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการเชื่อมโยงทั้งหมดเลยครับเมื่อความตกต่ำมาถึงและต้องการขจัดกองเชียร์อันธพาลออกจากสนามก็ต้องหากลุ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามาก็คือชนชั้นกลางที่พร้อมที่จะจ่ายเงินได้เข้ามาในสนามประกอบกับกลุ่มคนที่หันหลังให้กับสนามไปแล้วแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดผ่านทางจอโทรทัศน์ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายครับที่บรรดาสโมสรในลีกของอังกฤษนั้นมองว่ายังมีกำลังจ่ายเพียงพอที่จะจ่ายเงินเพื่อดูฟุตบอลผ่านหน้าจอโทรทัศน์แน่นอนครับว่ามันเป็นแนวทางที่หลายๆสโมสรนั้นรู้วิธีการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่มันไปเข้ากระเป๋าของสมาคมฟุตบอลอังกฤษก็คือ FA แทนที่จะเป็นสมาชิกในสโมสรฟุตบอลลีกหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เฮลเซอร์ครับปี1985บรรดาบอร์ดบริหารของทีมฟุตบอลหลายๆทีมครับเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าไอ้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินก้อนสำคัญครับที่จะนำมาพัฒนาทีมพัฒนาธุรกิจได้ถึงปี1986ครับสโมสรฟุตบอลจากลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยหรือว่าในชื่อตอนนั้นก็คือดิวิชั่น1นะครับเริ่มรวมตัวกันครับเพื่อไปต่อรองกับทาง FA และขอส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเป็น50% จากสัญญาฉบับใหม่ในมูลค่า 6.3 ล้านปอนด์เป็นระยะเวลา2ปีครับซึ่งแน่นอนครับอำนาจการต่อรองเนี่ยมันอยู่ที่ทางสโมสรครับเพราะทาง FA ไม่ยอมตกลงบรรดาสมาชิกสโมสรก็อาจจะรวมตัวกันเพื่อแยกออกมา FA โอเคครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเวลาผ่านไป2ปีครับไอ้ตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆครับผ่านการปรับตัวในการรับชมและกลายเป็นธุรกิจมากขึ้นสัญญาค่าลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ครับในการถ่ายทอดสดในปี1988ขยับขึ้นมาถึง44ล้านปอนด์ครับ2ปีก่อนยังแค่ 6.3 ล้านปอนด์ใช่ไหมฮะขึ้นมาในระดับหลายเท่าตัวเลยครับณเวลานั้นแหละครับบรรดาสโมสรเลยเข้าไปต่อรองอีกรอบขอส่วนแบ่งเพิ่มครับจาก 50% เป็น 75% แล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ทาง FA ยอมทำตามคำขอคราวนี้ทุกอย่างมันไปเร็วมากครับเติบโตขึ้นยอดผู้ชมเริ่มกลับมามากขึ้นยอดถ่ายทอดสดดีขึ้นกระแสความนิยมก็เริ่มดีขึ้นคราวนี้เริ่มคิดการใหญ่ครับโดยเฉพาะบรรดาทีมชื่อดังครับที่ออกจอบ่อยๆลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดอาร์เซนอลเริ่มมีกลุ่มแฟนบอลที่กระจายอยู่ทั่วโลกครับซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากการถ่ายทอดสดนั่นแหละครับหรือรวมไปถึงการได้รับชมผ่านทางเทปบันทึกการแข่งขันหรือไฮไลท์ต่างๆสโมสรเริ่มรู้แล้วครับว่ามันไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะมากครับเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่จะพาตัวเองหรือเพิ่มยอดค่าลิขสิทธิ์สูงขึ้นไปเรื่อยเพราะมีความต้องการอยากจะดูฟุตบอลอังกฤษมากขึ้นทุกๆปีทั้งในประเทศและนอกประเทศจนถึงปี1990ครับคราวนี้จริงจังเลยครับ5ทีมครับที่เป็นแกนหลักแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับจัดวาระการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างบอร์ดบริหารเริ่มต้นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิมครับแทนที่จะไปต่อรองส่วนแบ่งจาก FA คราวนี้เนี่ยในกลุ่ม5ทีมใหญ่เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าถ้าแยกออกมาตั้งลีกของตัวเองและต่อรองผลประโยชน์โดยที่ไม่ต้องผ่านสมาคมสโมสรก็น่าจะมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวหลังจากนั้นไม่นานครับบรรดาทีมแกนนำนะครับก็ตกลงกันว่าจะรวมตัวกันแยกการบริหารออกมาจากระบบลีกของสมาคมฟุตบอลอังกฤษมาตั้งเป็นองค์กรของตัวเองเลยครับและบริหารจัดการโดยสโมสรสมาชิกภายในลีกโดยมีเดวิดดีนครับที่เป็นบอร์ดบริหารใหญ่ของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นผู้นำในการผลักดันโครงการนี้ถึงปี1991ครับก็มีการประกาศแต่งตั้งองค์กรที่ชื่อว่า FA Premier League ขึ้นมาครับเพื่อจัดการในเรื่องของธุรกิจของลีกซึ่งงานแรกของพวกเขาก็คือเปิดประมูลค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดครั้งใหม่ครับที่จะเริ่มต้นในซีซั่น 1992-93และมันก็เป็นไปอย่างสโมสรสมาชิกคิดครับเพราะเมื่อออกมารับบทบริหารจัดการกันเองต่อรองในการประมูลค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกันเองและจัดการส่วนแบ่งให้กับสโมสรสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันในการดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งแรกครับสำหรับองค์กร FA Premier League นะฮะปรากฏว่าสามารถประมูลได้ไปสูงถึง304ล้านปอนด์ครับภายใต้สัญญา5ปีจากช่อง Sky Sport ครับซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์เอกชนหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นมาและยังไม่เคยถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดมาก่อนครับนั่นคืองานแรกของ Sky Sport และก็เป็นสัญญาดีลแรกกับ FA Premier League ครับองค์กรใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาคิดดูครับตัวเลขมันขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆครับถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่สมาคมเป็นผู้จัดการนะครับ1986ครับไอ้ค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้ครับอยู่ที่ 6.3 ล้านปอนด์ระยะเวลา2ปีถัดมาครับ1988ขยับขึ้นมาเป็น44ล้านปอนด์ครับด้วยสัญญา4ปีจนมาถึงสัญญาใหม่นั่นแหละครับ
1992ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพรีเมียร์ลีกและเป็นงานแรกที่องค์กรใหม่อย่าง FA พรีเมียร์ลีกนั้นเป็นผู้บริหารจัดการเองสามารถดีลไปได้สูงถึง304ล้านปอนด์ครับพร้อมกับสัญญาที่ยาวขึ้นก็คือ5ปีครับและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ธุรกิจในวงการฟุตบอลของอังกฤษนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนั่นคือแผนงานการเดินทางและการแก้ปัญหาครับจากการเจอจุดตกต่ำที่สุดและพยายามผัดเปลี่ยนแก้ไขโดยใช้ทุนนิยมเข้ามาเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ามองกลุ่มเป้าหมายใหม่มองกลุ่มฐานลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศด้วยการถ่ายทอดสดแล้วก็ใช้สโมสรสมาชิกเหล่านี้ครับจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลบริหารจัดการด้วยตัวของพวกเขาเองนับตั้งแต่นั้นมาครับลีกสูงสุดของอังกฤษก็ไม่เคยมองหันกลับหลังเลยครับเดินไปข้างหน้าเต็มไปด้วยเม็ดเงินรายได้ภาพลักษณ์เติบโตขึ้นแฟนบอลอันธพาลก็ลดน้อยลงจนกระทั่งกลายมาเป็นพรีเมียร์ลีกณปัจจุบันนี้ลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกครับซึ่งเติบโตแบบรอบด้านความนิยมคุณภาพชื่อเสียงนักเตะซูเปอร์สตาร์การลงทุนของสโมสรผ่านเจ้าของในระดับมหาเศรษฐีพันล้านและกลายเป็นลีกฟุตบอลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดณปัจจุบันนั่นคือการเปลี่ยนถ่ายทั้งหมดครับจากลีกดิวิชั่น1สู่พรีเมียร์ลีกครับณตรงนี้มองเห็นการเปลี่ยนถ่ายใช่ไหมครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์สแตงเป็นช่องทางในการสนับสนุนโดยตรงนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ